สวัสดีครับวันนี้เฮียป๋องพามาเที่ยวสวนลุงหอมเป็นสวนผลไม้นะครับแต่ช่วงนี้ก็ไม่ได้มีผลไม้อะไรครับก็มีกาแฟมีคาเฟ่ทั่วไปครับแต่ตอนนี้มีมะยมชิดนี่น้ำมะยมชิดเนี่ยครับแล้วก็พิซซ่าอร่อยมากบอกเลยมาต้องสั่งไม่สั่งถือว่าพลาดเลยนะครับก็เฮียป๋องก็มาทานกับแฟนชอบบรรยากาศในสวนมากกว่านะครับเพราะมันมีเสียงนกเสียงอะไรหลายๆอย่างเราเห็นเราก็ชอบเนี่ยทางเข้าเขานะครับลุงหอมนะครับเป็นสวนผลไม้ประมาณ13ไร่นะถ้าเกิดจำไม่ผิด13มั้ยถ้าจำไม่ผิด13ไม่ใช่30นะ13ไร่ก็มีน้ำมีอะไรข้างๆก็มีที่จอดรถอยู่ด้านหน้าเลยนี่บอนดำเนี่ยเป็นตรงนี้มันเย็นมากเขามีห้องแอร์นะแต่เป็นห้องแอร์เล็กๆนี่ต้นยางนายางนาใหญ่มากผมมานั่งนี่เย็นเลยนี่ผมมาประมาณบ่ายสองบ่ายสามนะครับรอบๆก็มีถนนเข้ามาถึงเลยจอดใต้ต้นไม้ก็ได้ถ้าเกิดมันแต่หน้าคนเยอะก็มาจอดที่เขาถมใหม่ได้คุยกับเจ้าของเขาว่าแต่ก่อนเป็นสระน้ำอยู่ข้างหน้าแล้วตอนนี้เขาขอทำถนนก็แบ่งเขาก็เลยมาถมสระให้อบต.มาถมสระให้ก็มีหลายมุมหลายอะไรที่ให้เซลฟี่กันนะครับมีมังคุดมีอะไรหลายๆอย่างรายการก็เคยมาถ่ายหลายรายการแล้วเนาะเขาทำกันเองส่วนก็ไม่ได้จ้างคนจัดอะไรหรอกครับเนี่ยครับผมน่ารักมากของที่เขามาใช้มุมที่เขาให้เซลฟี่ห้องน้ำเป็นเมตรคูณเมตรก็น่ารักอยู่ห้องน้ำนี่มุมหนึ่งที่เซลฟี่แล้วนั่งถ่ายไปนั่งทานได้อะไรได้นะเย็นสบายไม่ร้อนทีแรกผมไปนั่งในห้องแอร์นึกว่ามันจะอะไรก็ไม่มีคนในห้องแอร์คนก็มานั่งกันข้างนอกผมก็เลยลองมานั่งข้างนอกดูลองไปเข้าห้องน้ำแล้วมานั่งข้างนอกดูเย็นสบายเราเป็นคนชอบธรรมชาติอะเนาะก็ไม่ได้จัดสวนอะไรมากมายนะมีกล้วยมีอ้อยมีไผ่มีอะไรก็แค่ทำความสะอาดมันให้สะอาดดูสะอาดสะอ้านดูดีนะครับไม้ก็เป็นผลไม้ต่างๆหลายๆชนิดมะยมชิดอะไรๆหลายอย่างแล้วก็มีไม้ตกแต่งบ้างไม้อะไรบ้างบางทีก็มีไม้พันหายากเนี่ยครับในห้องแอร์มันก็มีห้องแอร์เนี่ยในเราต้องเข้าไปสั่งในนี้เขาทำกับแฟนกันสองคนช่วงเราไปมันบ่ายแก่ๆแล้วเนาะบ่ายแก่ๆแล้วก็ได้ยินเสียงนกเสียงอะไรธรรมชาติสดชื่นนี่กล้วยไม้ยักษ์แล้วก็มีเนี่ยต้นกล้วยต้นอ้อยอ้อยปลูกเป็นแนวเนี่ยที่จอดรถฝั่งนู้นเห็นดินแดงๆแล้วนี่สวนลุงหอมนี่กระท่อมกระต๊อบอะไรแล้วแต่อย่าเรียกนะครับแล้วห้องน้ำนู่นเห็นขาวๆนู่นห้องน้ำเมตรคูณเมตรเนี่ยสวนลุงหอมผมมานั่งกับแฟนเนี่ยลมดูสังเกตดูลมพัดเย็นชิวๆสบายเลยผมนั่งกับแฟนแต่มันจะยุบยาบยุบยาบหน่อยนะความแข็งแรงผมว่าน้อยไปนิดหนึ่งนะเขาก็ทำกันเองธรรมชาตินะครับแต่ก็มานั่งได้อรรถรสไปอีกแบบหนึ่งมีเปรผูกนอนด้วยนะผมไม่กล้ากลัวหักกลัวเสาก็หักโอเคใช้ได้เขาก็ยังมีที่เตือนให้ไปรับของสั่งแล้วจ่ายเงินแล้วก็เดี๋ยวมีสัญญาณเตือนให้ไปรับเสร็จแล้วเขาก็จะเรียกไปรับเนี่ยพิซซ่าอร่อยมากแล้วก็
น้ำมะยมชิดโซดาก็ฟินเวอร์ชุ่มฉ่ำผมทานกาแฟมาแล้ววันนี้กิน3ร้านยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเฮปองด้วยนะครับ